สวัสดีครับกลับมาพบกับ Channel ปอนรีวิวครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะนำมาตัว Citizen ที่เคยรีวิวไปมาให้ดูกันนะฮะว่าเวลาเราเปลี่ยนสายปั๊บเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างสำหรับรุ่น NH8350 ตัวนี้นะครับซึ่งเรือนี้ผมว่ามันเป็นรุ่นที่ทำหน้าตามาค่อนข้างจะดูดีมากแล้วก็น่าจะเข้ากับสายหลายแบบได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอาสายออกก่อนนะฮะเอาสายเดิมออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแต่ตัวเรือนแบบนี้ละก็เป็นตัวเรือนที่ค่อนข้างจะดูดีมากนะครับตัวลักไซส์ของตัวนี้อยู่ที่20มิลเป๊ะเลยนะครับสายยางตัวแรกเนี่ยเป็นสายที่ผมซื้อมาจาก Lazada นะครับราคาก็ไม่ได้แพงเลยประมาณ100กว่าบาทมีตัวแบบ Quick Release มาให้ด้วย Snap เรียบร้อยแล้วนะครับออกมาเป็นประมาณแบบนี้เลยพอเปลี่ยนเป็นสายยางสีน้ำเงินนะครับก็ค่อนข้างจะดูดีมากๆเลยนะฮะคือได้ฟีลลิ่งแบบสปอร์ตขึ้นอีกเยอะเลยแล้วก็สายเนี่ยมันดันโชคดีที่สีมันไปตรงกับตัวหน้าปัดด้วยนะครับก็ค่อนข้างจะดูดีมากเดี๋ยวลองใส่ขึ้นข้อมือให้ดูนะฮะพอขึ้นข้อแล้วเป็นแบบนี้นะครับจะสังเกตเห็นได้เลยว่าสายเนี่ยมันหนามากมันก็จะได้ความรู้สึกตันๆสปอร์ตลุยๆมากขึ้นนะฮะคือเอาเข้าจริงๆสายเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันหนากว่านาฬิกาไปนิดนึงนะฮะคือด้วยความที่นาฬิกามันเป็นแบบคล้ายๆ dress watch ที่มีความบางแล้วก็ตัวขอบตัวลักอะไรเงี้ยบางหมดเลยแล้วพอมาเจอสายหนาๆเนี่ยมันก็จะแบบรู้สึกตันมากเกินเบอร์ไปนิดนึงแต่รวมๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นสายที่สวยดีมากๆเลยเข้ากับนาฬิกาได้เป็นอย่างดีต่อไปเดี๋ยวจะลองสายแบบอื่นให้ดูด้วยนะครับพอมันมี Quick Release ก็สามารถถอดได้ง่ายมากเลยนะฮะอันต่อไปเนี่ยผมจะลองสายแบบ NATO Strap ให้ดูนะครับซึ่งตัวนี้เป็น NATO ที่เรียกว่าแบบ Single Pass นะครับอันนี้ก็ซื้อมาจากร้าน Overwrist ใน Facebook นะครับใครที่อยากได้ก็เดี๋ยวแปะลิงก์ให้นะครับลองไปดูกันได้ผมว่ามันเป็นสาย NATO ที่ดีไซน์ค่อนข้างจะพิเศษมากเพราะว่ามันมีหัวที่สามารถปรับไซส์ความยาวอะไรได้นะฮะทำให้รุ่นนี้เวลาใส่อ่ะสายมันจะไม่ค่อยเกินออกมาจากข้อมือนะฮะขั้นแรกของการใส่สาย NATO แน่นอนนะฮะก็ใส่สปริงบาร์เข้าไปก่อนเลยค่อยใส่สาย NATO ตามเข้าไปนะฮะก็สอดเข้าไปเลยแล้วลูดกลับเข้ามาตรงนี้คือสาย NATO มันเป็นสายที่เข้ากับนาฬิกาได้ง่ายอยู่แล้วผมว่าไม่ว่าจะเรือนไหนอ่ะก็ใส่สาย NATO ได้สวยนะฮะพอใส่สาย NATO แล้วออกมาประมาณแบบนี้นะครับก็ดูสปอร์ตดูลุยมากขึ้นนะฮะคือมันก็จะคนละฟีลกับสายยางนะคือสายยางเนี่ยจะออกแนวแบบไปทางเล่นกีฬาดำน้ำไปเลยแต่อย่างตัวเนี้ยก็คืออาจจะแบบเป็นฟีลแบบลุยๆเหมือนกันแหละแต่เบาลงมานิดนึงคือผมจะชอบสาย NATO มากๆนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันสบายแต่ว่าก็ต้องเลือกรุ่นด้วยนะครับเพราะอย่างรุ่นเนี้ยมันเป็นดีไซน์แบบพิเศษมากๆที่มันมีการเก็บหัวสายนะฮะทำให้เราแบบไม่ต้องม้วนกลับไปเหมือนสาย NATO ทั่วไปก็เป็นดีไซน์ที่ทำมาค่อนข้างจะดีมากเลยทำให้เราไม่เกะกะสายมันจะดูไม่เถอะทะดูไม่ใหญ่จนเกินไปนะฮะพออยู่บนสาย NATO ออกมาเป็นแบบนี้ผมว่าก็ใช้ได้เลยนะฮะเหมาะกับสาย NATO มากๆเหมือนกันเรือนนี้คือสายยางเมื่อกี้ผมว่ามันอาจจะใหญ่ไปหน่อยแล้วก็หนาไปหน่อยสำหรับนาฬิกาเรือนนี้พอมันเป็นสาย NATO ที่มันมีความบางของผ้านะฮะมันก็ดูเข้ากันมากขึ้นแล้วก็มีความเรียบหรู texture อะไรเงี้ยก็ใช้ได้เลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูสายหนังสีดำกันบ้างนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นสายหนังที่ผมซื้อมาจาก eBay เมื่อนานมากแล้วนะฮะนานจริงอ่ะนานจนลืมไปเลยว่ามีด้วยซ้ำนะครับเป็นสายหนังสีดำเรียบๆพอมันอยู่บนสายหนังสีดำออกมาประมาณนี้ก็จะได้ลุคอินฟิลนึงละคราวเนี้ยมันจะไปทาง dress watch มันจะไปทางนาฬิกาออกงานละเรือนเนี้ยพอมันเปลี่ยนสายแต่ละสายเนี่ยผมว่ามันจะเหมือนได้นาฬิกาเรือนใหม่อ่ะตลอดเวลาเลยนะฮะซึ่งด้วยความที่หน้าปัดมันเรียบมันคลีนแบบนี้คือไม่ว่าจะเอาสายอะไรมาใส่อ่ะมันก็จะดูดีมากๆแต่ต้องดูสีนิดนึงนะครับอันนี้อาจจะให้ไอเดียกันหน่อยหน้าปัดสีน้ำเงินเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เข้ากับสายทุกสีอย่างเช่นคุณไปเอาสายสีส้มไปเอาสายสีที่มันแบบเป็นขั้วตรงข้ามกับน้ำเงินมาเนี่ยมันก็อาจจะดูแบบไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะฮะพอมันเป็นหน้าปัดน้ำเงินก็ต้องคุมโทนนิดนึงผมแนะนำว่าสายสีดำสีน้ำเงินสีเทาประมาณนี้3โทนหลักๆก็จะดูดีได้หรือสีขาวก็ยังพอได้นะครับสำหรับหน้าปัดน้ำเงินตัวนี้เดี๋ยวลองขึ้นข้อมือให้ดูนะครับสายหนังสีดำแล้วก็มีได้สีครีมนิดนึงพอใส่แล้วก็ออกมาประมาณนี้นะครับก็เป็นฟีลลิ่งที่มีความ dress watch อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละใส่ไปงานได้เลยนะฮะแล้วก็เป็นนาฬิกาแบบทางการสุดๆอ่ะเป็นนาฬิกาสุภาพใส่ไปทำงานใส่ไปคุยงานอะไรเงี้ยคือมองแล้วรวมๆเนี่ยมันมีความแบบนาฬิกาหลักหลายหมื่นหลักแสนอยู่ในตัวค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวตัวนี้ก็จาก eBay นะฮะคือรวมๆแล้วเนี่ยสายของผมอ่ะจะสั่งจาก eBay ซะเยอะแต่ก็จะมีบางอันที่มันสั่งมาจาก Lazada เช่นอย่างตัวเนี้ยก็จาก Lazada ซึ่งไม่แพงเลยบางร้านขายถูกมากได้ซ้ำนะครับแบบประมาณ 8-90 บาทเลยด้วยแต่ว่าร้านที่มันขายถูกเกินไปอ่ะผมก็จะไม่ค่อยอยากจะเสี่ยงนะฮะกลัวไม่ได้ของหรือว่ากลัวได้ของคุณภาพไม่ดีมาหรือว่าอย่างตัวเนี้ยจากร้าน Overwrist นะครับก็ลองไปทักดูได้เขามีหลายเกรดหลายรุ่นมากๆนะครับก็เป็นสายที่ไอเดียค่อนข้างจะดีมากในการเก็บสายแบบนี้คือถ้าเกิดใครที่ข้อมือใหญ่เนี่ยมันก็สามารถเลื่อนตรงเนี้ยเพื่อปรับข้อมือได้ปกติผมก็จะมีแต่สาย NATO ธรรมดาแต่พอเจอสายตัวนี้เข้าไปปั๊บก็เป็นสายแบบนึงอ่ะที่ค่อนข้างจะชอบใช้งานมากๆนะครับลองไปซื้อกันได้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรเกี่ยวกับตัวสายเนี่ยก็สามารถถามกันมาได้เลยแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel เราด้วยนะครับอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ